นอกเหนือจากสถานการณ์โอมิครอนที่ดีขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยหนุนนำให้คนกล้าตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยนั่นก็คือการที่ช่วงนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของภาวะดอกเบี้ยต่ำภายในประเทศแนวโน้มต่างประเทศเริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายกันไปแล้วนะครับในไทยหนีไม่พ้นช่วงปลายปีดังนั้นช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายต่อการล็อกดอกเบี้ยต่ำๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อการผ่อนระยะยาวครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะเลยนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นขาขึ้นละต่างประเทศขึ้นไปตอนนี้ไม่ไหวแล้วขึ้นกันไม่รู้กี่ครั้งด้วยซึ่งตอนนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ดอกเบี้ยมันยังไม่สำหรับคนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าอย่างที่เขาปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นประมาณสัก 0.25 ในอเมริกานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็มองว่า 0.25% เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการผ่อนชำระเนี่ยประมาณสักเป็นดอกเบี้ยประมาณสัก200บาทถึง300บาทอ๋ออันนี้คุณวิ่งเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดสำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังละ1ล้านครับดอกเบี้ยขึ้น 0.25 มีผลต่อการผ่อนมีผลที่ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก200ถึง300บาท200ต่อเดือนต่อเดือนต่อเงินผ่อนของเราครับเพราะฉะนั้นอาจจะเรารู้สึกว่าการสมมุติถ้าปรับขึ้น 0.25% ในครั้งแรกอาจจะยังไม่ค่อยกระเทือนแต่ถ้ามีการปรับทีๆขึ้นไปก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นการบ้านของทั้งภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการว่าเราจะช่วยเหลือผู้บริโภคยังไงดีถ้าเกิดในภาวะที่ดอกเบี้ยที่บอกว่าเป็นมหาภาคซึ่งบางทีมันห้ามไม่ได้มันต้องปรับขึ้นเพราะว่าโลกมันปรับขึ้นตามเงินเฟ้อปรับเงินตามโลกเนี้ยนั่นคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องกลับมาดูมากกว่าเราจะช่วยเหลือผู้บริโภคยังไงครับคือภาพตลาดโลกเนี่ยอาจจะขึ้นนำไปแล้วอเมริกายุโรปแม้แต่หลากหลายประเทศในเอเชียบ้านเราอาจจะมาช่วงกลางปีถึงปลายปีต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อณตอนนี้เองมันก็มีโอกาสที่เราจะล็อกคงที่ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยคงที่ให้อยู่แล้วประมาณสัก3ปีแล้วครับแล้วก็อย่างที่คุณมิ่งบอกอย่างล้านนึงเนี่ยเพิ่มสัก 2-300 ยังไม่รู้สึกใช่แต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะเพิ่มกี่จุดถ้าเกิด5ล้านผมคิดภาพตามขึ้นมาหลักพันนึงต่อเดือนเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นภาระตรงๆเลยครับสําหรับคนผ่อนบ้านครับปัจจัยประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านดูจะมีแต่ปัจจัยเชิงบวกนะครับและไมเซ็ตสำคัญในด้านการบริหารดอกเบี้ยช่วงนี้ต้องตัดสินใจกันอย่างไรครับสำคัญที่สุดเลยครับเรื่องนี้นะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยคือเราต้องรักษาเครดิตของเรานะครับการที่เราอาจจะให้แบงค์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือธนาคารเข้ามาช่วยเหลือในการดูแลเครดิตนะครับทำให้เครดิตมันดีนะครับอย่าไปผิดนัดชำระอย่าไปติดหนี้ติดสินอะไรเยอะนะครับอย่ามีหนี้สินล้นตัวอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถถ้าเราเครดิตดีเนี่ยการต่อรองดอกเบี้ยก็จะง่ายขึ้นนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะรู้จักการที่เราจะไปดูในสัญญาเวลาที่เราทำสัญญาเราทำสัญญากู้เงินแล้วนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันเป็นยังไงเราอย่าไปผิดสัญญาเพราะเราจะโดนทั้งค่าปรับแล้วก็ผลต่อการต่อรองดอกเบี้ยจะยากขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดเลยคือส่วนใหญ่แล้วพอเราฟิกดอกเบี้ยไป3ปีเนี่ยเราควรจะติดตามว่าเอ๊ะเราสามารถรีไฟแนนซ์ได้ไหมเพื่อที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับอันนั้นเป็นข้อที่2นะครับข้อที่3คือการที่เราซื้อกับ developer รายใหญ่เนี่ยเรามีฐานลูกค้าอยู่กับธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ฐานลูกค้าของ developer ทั้งบริษัทเนี่ยได้ว่าดีไม่ดียังไงและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยที่ดีเรทพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ developer รายใหญ่พอเขาเอาฐานลูกค้าทั้งหมดเนี่ยมาคำนวณได้ว่าอัตราความเสี่ยงความเสี่ยงของเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาจะเห็นละเขาก็สามารถที่จะออฟเฟอร์ดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าของ developer รายใหญ่ได้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งข้อสุดท้ายเลยเนี่ยคือรู้จักการทำ pre-approve นะครับซึ่ง developer เนี่ยเขาให้โอกาสฟรีๆอยู่แล้วในการทำ pre-approve นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะรู้กำลังของเราในการที่จะไปกู้เงินด้วยครับสำคัญทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของตัวเองก็สำคัญนะฮะเรื่องของการที่เราจะดูสัญญาคือต้องบอกว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีล็อกดอกเบี้ยไว้ทั้ง3ปีหรือว่า5ปีก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เราเสียโอกาสไปครับใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวินัยชำระให้ตรงสำคัญมากมากครับขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ